Hello everyone นะคะ Today ก็มาเจอกับ Teacher หนูแล้วนะคะ Teacher หนูมีชื่อจริงว่า Teacher ประภัสราพรพรหมโชคศิริกุลค่ะเป็น Homeroom Teacher Grade 1/2นะคะ Today Teacher หนูจะมา Teach Subject ไทยนะคะ Unit 5นะคะ Unit ที่5ต้นไม้แสนรักนะคะ Topic เพื่อนปรึกษาการบอกความหมายนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูหน้าต่อไปกันเลยนะคะ All Student ก่อนที่เราจะ learning ทุกท็อปปิกเราจำเป็นที่จะต้อง learning คำศัพท์นะคะ vocabulary นะคะ teacher มีมาฝาก5คำศัพท์นะคะ5 number 1 tree 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 แปลว่าต้นไม้นะคะ number 2 love 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 แปลว่ารัก number 3 peaceful 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 แปลว่าร่มเย็น number 4 stalk 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 แปลว่าก้าน number 5 leaf 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 แปลว่าใบนะคะ student อย่าลืมไปฝึกสเปลตามที่เชิญหนูเลยนะคะเป็นความรู้ใหม่ๆนะคะ all student topic เพื่อนปรึกษาการบอกความหมายนะคะวันนี้ทิชเชอร์จะมาบอกประโยชน์ของต้นไม้นะคะประโยชน์ของต้นไม้มีเยอะแยะเลยแต่ทิชเชอร์จะบอกสัก6ข้อนะคะประโยชน์ของต้นไม้ Number 1เลยต้นไม้เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของมนุษย์และสัตว์นะคะ Number 2ต้นไม้สามารถเป็นวัตถุดิบชั้นดีในการสร้างที่อยู่อาศัยของมนุษย์นะคะเพราะว่าไม้มันมีเนื้อแข็งแกร่งนะคะอย่างเช่นไม้สักไม้มะค่าไม้ประดู่เขานิยมมาสร้างบ้านนะคะnumber 3ต้นไม้เป็นแหล่งผลิตอากาศหรือออกซิเจนที่จำเป็นในการหายใจของมนุษย์และสัตว์นะคะโดยในเวลากลางวันต้นไม้จะดูดซึมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นก๊าซของเสียจากตัวคนและสัตว์นะคะnumber 4ต้นไม้ช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้กับผิวดินและรากของต้นไม้มีเนื้อแข็งแรงมีต้นไม้รากจะแข็งแรงมากเลยนะคะสามารถเก็บกักน้ำความชื้นและธาตุต่างๆได้ดีมาก number 5เลยนะคะต้นไม้สามารถช่วยชะลอความรุนแรงของเหตุการณ์ธรรมชาติได้นะคะข้อ6นะคะ number 6ต้นไม้สามารถใช้เป็นแหล่งพลังงานเพื่อบดบังความร้อนจากดวงอาทิตย์ได้นะคะ student understand เข้าใจนะคะลูกต้นไม้สามารถเป็นร่มเงานะคะร่มเงาบังความร้อนนี่สำคัญเลยนะคะตรงนี้จะเป็นคำศัพท์และความหมายของคำนะคะมีต้นไม้แล้วก็ต้องอนุรักษ์ไว้อนุรักษ์อ่านว่าอนุรักษ์ความหมายคือรักษาไว้ทำลายอ่านว่าทำลายความหมายคือทำให้เสียหายนะคะก้านอ่านว่าก้านความหมายคือส่วนที่ต่อดอกใบหรือผลกับกิ่งนะคะnumber 4เลยก็คือปรึกษาอ่านว่าปรึกษาความหมายก็คือต้นไม้ต่อไปเลยก็คือร่มเย็นอ่านว่าร่มเย็นความหมายก็คือมีความสุขสบายต่อไปเลยก็คือชุ่มชื้นความหมายก็คือมีไอน้ำหรือน้ำซึมซาบชุ่มอยู่นะคะกิ่งอ่านว่ากิ่งความหมายคือส่วนที่แยกออกจากต้นนะคะsident understand โอเคเข้าใจนะคะลูกวันนี้จะมีบทอาขยานมาให้ student มา1บทกลอนนะคะเป็นเกี่ยวกับความรักของต้นไม้ลมหายใจของฉันคือความรักของต้นไม้ลมหายใจของต้นไม้มีลมหายใจเดียวกันฉันกับต้นไม้นั่นคือความรักของฉันฉันกับต้นไม้คือสิ่งเดียวกันฉันกับต้นไม้ผูกพันเป็นเพื่อนกันมานานนี่เป็นบทกลอนมาฝากสติวเด้นนะคะอันนี้หน้านี้จะเป็นส่วนประกอบของต้นไม้นะคะประกอบไปด้วยรากรากจะอยู่ข้างล่างใต้พื้นดินนะคะแล้วก็ลำต้นใบผลดอกนะคะstudent look at picture เลยนะคะทีนี้มาฝึกอ่านเป็นคำ teacher ให้คำทั้งหมด8คำนะคะ
ไปฝึกอ่านกันด้วยนะคะออซิลเดนความรักทำลายต้นไม้เที่ยวผูกพันประโยชน์ฉันหายใจอย่าลืมไปฝึกอ่านกันด้วยนะคะออซิลเดนจบซะแล้ว Thank you see you again ค่ะวันนี้ไม่มีคลิปวิดีโอเพลงนะคะลาไปเลยค่ะ Goodbye ค่ะ